สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะเจอกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการเรียงลำดับจำนวนนับ1-10และสูตรค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าลักษณะการเรียงลำดับจำนวนนับ1-10และสูตรเป็นอย่างไรคะ่ะในการเรียงลำดับจำนวนนับนะคะเราจะมีลักษณะการเรียงอยู่ด้วยกัน2แบบค่ะ มาดูการแบบที่1จะเป็นการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากค่ะลักษณะการเรียงเราก็จะเริ่มจากจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดนะคะไล่ค่ามันขึ้นไปจนได้จำนวนที่มีค่ามากที่สุดจากที่โจทย์กำหนดให้นะคะแบบที่สองเป็นแบบของการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยค่ะ แน่นอนเลยว่าเราจะเริ่มจากจํานวนที่มีค่ามากที่สุดแล้วค่อยลดหลั่นลดหลั่นลงไปนะคะจนถึงจํานวนที่มีค่าน้อยที่สุดกันเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างกรารเรียงลําดับจํานวนจากน้อยไปหามากกันค่ะเดี๋ยวคุณครูจะนํากระถางต้นไม้ที่คุณครูปลูกต้นไม้เอาไว้นะคะมาดูว่าในแต่ละกระถางที่คุณครูปลูกต้นไม้เอาไว้เขามีการ ออกดอกอย่างไรเนาะมีจํานวนเท่าไหร่คุณครูจะนํากระถางต้นไม้ของครูมาเรียงลําดับตามการออกดอกค่ะเริ่มจากกระถางที่หนึ่งค่ะปลูกต้นไม้เรียบร้อยแล้วค่ะกระถางนี้นะคะลูกไม่ออกดอกเลยคุณครูก็เลยแทนจํานวนของดอกไม้ด้วยศูนย์ค่ะกระถางต่อไปทีค่ครูเอามาเรียงนะคะกระถางนี้คุณครูปลูกแล้วให้ดอกมา หนึ่งดอกค่ะกระถางถัดไปปลูกแล้วเหมือนกันค่ะออกดอกมากขึ้นค่ะกระถางเนี้ยออกดอกถึง 2. ดอกด้วยกันถัดมากระถางต่อไปออกดอกถึง 3. ดอกด้วยกันและกระถางสุดท้ายค่ะออกดอกถึงสดอกด้วยกันเลยค่ะเห็นไหมคะจากกระถางแรกที่คุณครูให้เด็กๆด,กดูไม่มีดอกไม้เลยเป็น0ถัดมาคือหนึงสอง สและสุดท้ายคือ4นี่คือกระถางต้นไม้ที่คุณครูปลูกไว้และออกดอกนะคะดอกที่ได้เนี่ยคุณครูนํามาเรียงจากน้อยไปหามากค่ะนี่คือลักษณะการ,รเรียงลำดับจำนวนนับจากน้อยไปหามากนะคะเดี๋ยวแบบที่2คุณครูจะให้เด็กๆดูลักษณะการเรียงจากมากไปหาน้อยบ้าง คุณครูจะนํากระถางดอกไม้กระถางเดิมนะคะมาให้ดูแต่คราวนี้คุณครูจะเปลี่ยนให้กระถางดอกไม้ที่มีดอกไม้4ดอกขึ้นมาก่อนเพราะว่าเราจะเป็นการเรียงจากมากไปหาน้อยถัดมาก็จะเป็น3ดอกถัดมาเป็น2ดอกถัดมาเป็น1ดอกและสุดท้ายเป็นเท่าไหร่คะลูกถึงจำได้ไหมคะใช่ค่ะสุด ท้ายเป็น0ูนย์ค่ะนี่คือลักษณะการเรียงนะคะของดอกไม้ที่มีจำนวนมากที่สุดแล้วค่อยลดลงไปจนถึงดอกไม้ที่น้อยที่สุดค่ะนี่คือตัวอย่างการเรียงลำดับนะจ๊ะเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะเอาสัตว์มาให้ดูสัก3ชนิดแต่ละชนิดจะมีจำนวนไม่เท่ากาันเด็กๆมาดูกันนะคะ เรเริ่มจากมีวัวสามตัวค่ะต่อมามีหมูเจ็ดตัวแล้วก็มีไก่ห้าตัวจ้าเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงลำดับจำนวนกันนะคะถ้าเราเรียงลำดับจำนวนนับจากน้อยไปหามากเราจะได้นะคะจำนวนของสัตว์ที่น้อยที่สุดคือวัววัวคือสามถัดมาเป็นไก่ไก่เป็น ห้าและสุดท้ายคือหมูหมูเป็นเจ็ดสามห้าเจ็ดคือลักษณะการ,รเรียงลำดับของจำนวนนับจากน้อยไปหามากจ้าต่อไปคุณครูจะสลับสับเปลี่ยนค่ะคราวนี้คุณครูจะเรียงจากมากไปหาน้อยจ้าเมื่อเรียงจากมากไปหาน้อยเราก็จะได้จำนวนของหมูเจ็ดตัวขึ้นมาก่อนค่ะ ถัดมาก็จะเป็นไก่5ตัวแล้วก็วัว3ตัวค่ะอีกครั้งนะคะการเรียนลำดับจำนวนนับจากมากไปหาน้อยเราจะได้เป็น7 5และ3ค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะคุณครูจะพาเด,เด็กมาดูเส้นจำนวนค่ะเด็กๆยังจำเส้นจำนวนที่ครูเคยให้ดูได้ไหมคะ จำได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาลองเรียนโดยใช้เส้นจำนวนกันบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนลำดับจำนวนนับของ 8, 4และ10กันนะคะเด็กๆด,ดูเส้นจำนวนแล้วจำให้ดีนะคะเส้นจำนวนตัวเนี้สามารถใช้ได้หลายโอกาสมากในแบบฝึกหัดของเด็กๆที่ครูจะให้ท้ายคลิปก็สามารถนำเส้นจำนวนตัวเนี้ไปใช้ประกอบการตอบคำถามได้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูต่อกันเลยอ่ะดูนะคะจำนวนนับ 8, 4และ10ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะทําการวงกลมทีละจำนวนให้ดูนะคะเริ่มจาก8ก่อนถัดมาเป็น4แล้วก็เป็น10เด็กๆด,ดูนะคะตามลูกศรสีน้ำเงินของคุณครูนะคะลูกศรสีน้ำเงินเนี่ยจะเริ่มจากซ้ายไปขวา ดูจากปลายลูกศรนะคะเริ่มจากซ้ายไปขวาเป็นลักษณะการ,รเรียงลำดับจากน้อยค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้เ,เรียกว่าเป็นการเรียงจากน้อยไปหามากเด็กๆมาดูลูกศรสีแดงนะคะดูปลายลูกศรนะคะอันนี้เ,เรียงจากขวามือไปซ้ายมือสังเกตจากจำนวนขวามือสุดคือ20 ถัดมาเป็น 19, 18, 17ไล่ลำดับมาเรื่อยๆจนถึง0ตัวนี้จะเป็นการเรียงลำดับนะคะจากมากไปหาน้อยจำนวนจาก20ไป 19, ไป18ค่อยๆลดลงค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะตามลูกศรส,นสินเงินจากน้อยไปหามากเราจะได้ลำดับของจำนวนนักนะคะเริ่มจาก4ถัดมาเป็น8และก็10 นี่คือเรียงจากน้อยไปหามากนะคะต่อมาถ้าเราเรียงจากมากไปหาน้อยเราจะดูตามลูกศรสีแดงค่ะนะเราจะเริ่มจาก10ถัดมาเป็น8และสุดท้ายเป็น4ค่ค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะคะดังนั้นจำนวนนับ8 4และ10เราสามารถเรียงจากน้อยไปหามากได้เป็น 4 8และ10ค่ะเรียงจากมากไปหาน้อยเ,อเราจะได้เป็น10 8และ4ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่ะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะคราวนี้จะเป็นจำนวนนับ5 9และ4ค่ะ อ่ะเดี๋ยวเราจะทำการวงกลมให้มองเห็นชัดเจนเริ่มจาก5ก่อนมาเป็น9สุดท้ายเป็น0ูนย์นะคะอา้าวตามตามลูกศรคุณครูมาลูกศรสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นการเรียงจากน้อยไปหามากนะคะเพราะฉะนั้นการเรียงจากน้อยไปหามากดูนะคะเราก็จะได้เป็น0 5และ9 ถ้าเราเรียงจากมากไปหาน้อยดูตามลูกสอสีแดงเราจะได้เป็น9 5และสุดท้ายเป็น0ค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปอีกสักหนึ่งครั้งนะคะดังนั้นการเรียงลำดับจำนวนของ5 9 0เรียงจากน้อยไปหามากเราจะได้คำตอบคือ0 5 9แต่ถ้าเรา เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยเราก็จะได้คำต่อเป็น9 5 0ค่ะไม่ยากเลยเนาะจากตัวอย่างที่ครูให้มานะคะเด็กๆอย่าลืมหมั่นทบทวนนะคะถ้าเด็กๆยังสงสัยตรงไหนเด็กๆสามารถเปิดคลิปย้อนดูได้นะคะทบทวนบ่อยๆเราจะได้เก่งค่ะเดี๋ยวคุณครูจะฝากการบ้านนะคะ การบ้านในหนังสือเล่มนี้เหมือนเดิมค่ะมีเด็กครูยิงกับแอปเปิลการบ้านที่จะฝากจะเป็นหน้าสิบแปดและหน้าสิบเก้าค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูมีสองชั่วโมงค่ะชั่วโมงถัดไปจะเป็นชั่วโมงของทักษะคณิตก่อนที่คุณครูจะเรียนทักษะเดี๋ยวคุณครูจะนําการบ้านสองหน้าเนี่ยมาเฉลยให้เด็กๆดูเด็กๆลองทํากันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมา เรียนกันใหม่ในชั่วโมงหน้าคุณครูจะเฉลยให้ดูเด็กๆก,ก็มาดูตามว่าที่เด็กๆทําไปถูกต้องหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นหลังจากจบคลิปนี้เด็กๆทําการบ้านเลยนะคะบา,บายๆค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมเอาหนังสือ,อแบบฝึกหัดมาด้วยนะคะจะได้เอามาดูว่าที่เด็กๆทำการบ้านไปแล้วถูกต้องหรือเปล่างั้นชั่วโมงนี้คุณครูลาไปก่อนบา,บายๆค่ะ